มาแล้วครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุจะมาแนะนำเคล็ดลับการทำไข่พำยังไงให้อร่อยอันดับแรกเราก็ล้างไข่พำให้สะอาดนำมาใส่ในถุงบรรจุแต่ที่จะนำไปทำการลวกก่อนเราก็จะสามารถทานพำแบบอร่อยได้เลยหลังจากที่เราต้มน้ำให้เดือด100องศาก็จะนำถุงไข่พำลงไปลวกในน้ำเดือดและก็เตรียมน้ำแข็งไว้ในขั้นตอนการน็อกน้ำแข็งลับนี้จะทำให้ไข่พำเรากรอบหวานอร่อยสดใหม่อยู่เสมอวิธีการน็อกน้ำแข็งหลังลวกพร้อมแล้วเราก็นำไข่พำลงไปลวกเลยประมาณ15วินาทีนับ1ถึง15ก็เอาไข่พำขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับการลวกไข่พำแบบนี้ก็จะทำให้คุณค่าทางอาหารของไข่พำเราทั้งอุดมไปด้วยทางโภชนาการสูงอยู่เราจะใช้เวลาในการลวก15วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยกขึ้นมาแล้วก็น็อกน้ำแข็งเป็นอันเสร็จการน็อกน้ำแข็งก็จะทำให้สีของไข่พำเราเขียวสดและก็จะทำให้ไข่พำเรากรอบอร่อยเป็นวิธีที่ทำให้ไข่พำอร่อยที่สุดก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้หลังจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้แห้งเพื่อที่เราจะเก็บได้นานและนำไปประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูหรือว่าจะนำไปกินกับขนมจีนไอศกรีมไข่พำก็ยังนำไปทานกินกับน้ำพริกอาจจะนำไปผสมสลัดยำเอาไปตำส้มตำได้เลยก็จะปั่นหมากแบบนี้ที่จะทำให้ไข่พำเราแห้งและก็น่ากินถ้านำไปยำหรือว่าตำส้มตำให้รสชาติกรุบกรับกรุบกรับเหมือนกินไข่กุ้งคาเวียร์สีเขียวเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกษตรวันหยุดพานุด้วยนะครับหลังจากที่เราปั่นแห้งเสร็จแล้วเราก็จะออกจากเครื่องปั่นไม่มีก็สามารถใช้เครื่องล้างผักได้ที่ทำให้หมุนหรือว่าบิดให้หมาดๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเทไว้ในกล่องบรรจุเก็บไว้ทานได้นานใครอยากกินไข่พำแบบอร่อยได้หลากหลายเมนูสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมไปลองทำกันดูพำเป็นพืชจิ๋วแต่แจ๋วอุดมไปด้วยวิตามินคุณค่าทางโภชนาการสูงอย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับว่าไข่พำมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างทุกคนรู้แล้วต้องไปรีบหามากินด่วนนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับ